สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อีซูซูคันที่3นะครับวันนี้เมื่อวาฮอนด้า 90% วันนี้อีซูซูตอนนี้ 100% นะ3คันรถยนต์คันนี้เจ้าของรถท่านนี้เคยนำนาวาร่ามาแก้ไขก่อนแล้วก็วันนี้ได้นำอีซูซูมาจัดการเรื่องควันดำให้กับคุณพ่อเป็นลูกที่กตัญญูมากนะฮะควันดำคุณพ่อไม่สบายใจก็นำรถกลับมาที่ใหญ่ยนต์เพื่อรักษาควันดำให้ก่อนให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมชัยรัตน์เจตุเนินจากโคราชนะครับเมื่อที่แล้วเอานาวาร่าของผมมาทำที่ใหญ่ยนต์นะครับก็โอเคแก้คันนั้นก็จบไปนะครับส่วนคันนี้เป็นคันที่สองที่ผมมาคือลักษณะเหมือนกันนะครับคือควันดำแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นอืดแล้วก็มีเกเครื่องยนต์โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์ครับก็อืดแล้วจะไฟจะดีครับลักษณะก็คงจะมีหนึ่งน้ำมันขึ้นไม่ทันครับสองหัวฉีดไม่พอครับมันจะโชว์ครับลักษณะแบบนี้ไม่มีอะไรพอโชว์แล้ววิ่งไม่ออกเลยอืดเลยจะตัดรอบครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบควันดำที่ถ้อยเสียดูก่อนนะครับครับแล้วก็เช็คตาเร่งดูว่าเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขให้ไฟเครื่องยนต์โชว์อยู่นะครับจะเร่งขึ้นหรือเปล่าอ้าว 3,000 รอบนะฮะอ๋อเครื่องกว่าจะขึ้นได้แต่ละครั้งช้ามากน้ำมากน้อยดูกันนะเอาเองนะครับอีซูซูจากโคราชนะครับหลังจากเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามโดยเจ้าของรถก็สิ้นสุดลงเรียบร้อยนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าการขับขี่เป็นอย่างไรเป็นไงครับอัตราเร่งดีขึ้นครับแล้วก็ควันก็ไม่มีมีน้อยก็เร่งดีขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ต่างๆเป็นไงฮะเครื่องยนต์เงียบขึ้นครับตาเร่งทันใจไหมทีนี้ดีครับคันนี้เป็นคันที่สองครับคันที่สองแล้วทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้รถอีซูซูก็ดีนาวาร่าก็ดีอีซูซูมันก็ข้อเสียมันก็อย่างควันดำจะเยอะถ้าใครที่แก้ไม่หายก็ให้มาที่ยายมหายแน่นอนครับครับหรือปรึกษาใน Facebook ครับได้ชมรมรถช่างด้วยใจชมรมรถช่างซ่อมรถยนต์ครับจะมีอาจารย์ช่างทุกจังหวัดคอยตอบคำถามให้ครับนะฮะตอนนี้จะเดินทางไปไหนต่อไปอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ครับเจอควันดำไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ครับครับทางนู้นด่านเยอะด้วยด่านเยอะออกมาก็เจอท่านบอยอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็รณรงค์เรื่องควันดำมากถ้าควันคันไหนควันดำมากๆเขาระงับใช้รถครับนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่งซิ่งต้องระวัง
ครับโดนระงับมาหลายคันแล้วที่ตาชีก็โดนระงับครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับสวัสดีครับเรามาทดสอบควันดำนะอ้าว 3,500 เลยครับอีกเที่ยวนึงเหลือเขม่าเล็กน้อยนะขึ้นไปเดี๋ยวก็หมด